นัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องเก่าๆที่พระเล่าให้ฟังครับหลายเรื่องด้วยกันพระมหาสงบอยู่วัดสมจีน มีผู้มาเล่าให้ท่านฟังว่ามีผู้ชายคนหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลหนองหมูอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีมีอาชีพในทางเป็นพ่อค้าเกวียนซื้อข้าวบรรทุกเกวียนไปขายอยู่เสมอและเขาเป็นคนโหร้ายใจอำมหิตใช้สัตว์พาหนะโดยจิตใจปราศจากเมตตากระทำทรมานอย่างแสนสาหัสไม่ให้เข้าร่มบังแดด และอาบน้ําเป็นต้นเมื่อสัตว์พาหนะทุรนทุรายกระวนกระวายอยู่เพราะตรากตรํมอย่างนั้นเขากลับพูดล่อลวงอีกว่าไปถึงตําบลโนนเถอะถึงจะหยุดพักดื่มน้ําแต่เมื่อถึงเข้าแล้วก็ไม่ได้หยุดสัมผัสเพี้ยนไปข้างหน้าต่อต่อไปอีกสัตว์พาหนะนั้นได้รับความกระวนกระวายและหิวกระหายน้ําเป็นกําลังขณะที่ถึงท่าน้ํา ก็กลับได้ดื่มแต่น้ำขุนข้นอันประกอบด้วยเปลือกตมเขาได้ใช้สัตว์พาหนะกรากรำโดยทํานองนี้มาเป็นอาจินตราบเท่าจนชราภาพเมื่อป่วยใกล้จะสิ้นชีวิตได้แลเห็นนิมิตต่างๆเป็นต้นว่าแลเห็นดุมและองเกวียนหมุนมาทับอยู่ที่หน้าอกแล้วก็ร้องครวญครางเรียกบุตรภรยาให้ช่วยครั้นกลับได้สติขึ้นมา ก็พรหมสอนบุตรหลานว่าเจ้าเอ๋ยอย่าเอาเยี่ยงอย่างข้าเลยเมื่อเจ้าจะใช้สัตว์พาหนะจงมีใจสงสารอย่ากรากรำทรมานเหมือนอย่างที่ข้าทรมานแก่สัตว์นั้นเลยดูแต่พอควรพอพูดเท่านั้นแล้วก็ร้องครวญครางต่อไปอีกแล้วร้องบอกว่ากระหายน้ำเป็นกำลังเมื่อบุตรเอาน้ำมาให้บริโภคก็บริโภคไม่ได้กลับร้องครวญครางต่อไปอีก แสดงอาการหอบและหิวกระหายเหมือนสัตว์พาหนะฉะนั้นขณะเมื่อบริโภคน้ำท่าน้ำใสก็บริโภคไม่อร่อยต้องบริโภคแต่น้ำที่ขุนขุนโคลนโคลน,คลนเขาได้เสวยทุกขเวทนาดังนี้ประมาณหลายวันจึงได้ทำการกิริยาตายไปตามยถากรรมอีกเรื่องหนึ่งเรื่องตีควายครับ มีชายคนหนึงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลคลองซอยที่เก้าตําบลหนองเสือจังหวัดทัญบุรีมีอาชีพในทางการกรรมทํานาวันหนึ่งเขาบรรดาลโทสะขึ้นมาเพราะอะไรไม่ทราบก็เอาไมา้ตะบ,บองประหารกระบือเข้าทีหนึ่งเฉพาะถูกตรงในตาบอดเลยอ่ามองไม่เห็นทั้งสองข้างครั้งต่อมาเชื่อแน่ว่าเวนในครั้งนั้นตามสนอง ตัวเขาเองมีต้อบังเกิดที่ในตาทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาประกอบยาบำบัดเท่าไหร่ก็ไม่หายตกลงในตาของเขาก็บอดใช้การไม่ได้ทั้งสองข้างแต่ต่อมาจะเป็นยังไงไม่ปรากฏต,ต่อมาเรื่องร้องเหมือนควายครับมหาสงบเล่าเรื่องร้องเหมือนควายว่าคุณนายมาลีอยู่ที่บ้านพระยาราชพินิจใจได้เล่าเรื่องว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อจัน ประกอบการเลี้ยงชีพอยู่บ้านขันเงินจังหวัดหลังสวนเป็นผู้มีใจไฟอักุศลฆ่ากระบือขายเลี้ยงบุตรภรรยากระทําอยู่เป็นนิจนิรันมาเป็นอาจินอักุศลวิบากที่ตัวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นส่งผลเมื่อตัวป่วยไขย้รักษาพยาบาลเท่าไหร่ก็ไม่หายส่วนไข้ก็กําเริบหนักขึ้นทุกทีเมื่อจวนใกล้จะตายทําลายชีวิต ร้องเสียงเหมือนกระบือจนตราบเท่าหมดลมหายใจพระเยือนวัดสามจีนใต้จังหวัดพระนครครับได้เล่าเรื่องโทษของการโกงที่ดินให้ท่านพระมหาสงบฟังเป็นใจความว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่ออาศัยธรรม,มาหาเลี้ยงชีพอยู่ที่ตำบลค้อกระบือจังหวัดสมุทรสาคร ชายคนนี้ปรากฏว่าประพฤติแต่การกล่าวตูวช่อกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนอื่นมีปักเขตแดนรุกเอาที่ดินของเขาเป็นต้นจนเจ้าของที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงพากันอิดหนาระอาใจเขาประพฤติแต่การช่อกรรมสิทธิ์อย่างนี้เป็นนิดนิรันมาครั้นอายุย่างเข้าสู่ความชาราโรคโรคาก็ตามมาเบียดเบียนเมื่อเวลาจวนใกล้จะสิ้นชีวิต จิตได้ประวัตินึกวันวาดไม่สามารถจะตั้งสติระลึกถึงพระอาหารหันต์ได้เพราะจิตคิดเห็นว่าแผ่นดินใหญ่จะมาทับถมตัวเขาก็มีจิตกังวลกระสับกระส่ายทุรนทุรายอยู่อย่างนี้หลายวันจึงได้กระทำการกิริยาตายไปตามยถากรรมอีกเรื่องหนึ่ง เล่าถึงบุรุษคนหนึ่งตั้งเคหสถานอยู่ตำบลบ้านโคกขามจังหวัดสมุทรสาครเหมือนกันบุรุษผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังทางฆ่าสุนัขเขาพบปะสุนัขเมื่อไรไม่เลือกหน้าจะต้องเข็นฆ่าสุนัขซะจนได้เล่นเอาสุนัขทั้งหลายไม่กล้ายื่นหน้าออกมาให้เขาเห็นครั้นถึงคราวกรรมจะสำแดงผลบุรุษคนนี้ป่วยอาการหนัก จวนใกล้จะถึงแก่ความตายเขาร้องเห่าหอนเหมือนเสียงสุนัขก,การที่เขาทำร้ายกลั่นแกล้งพวกสัตว์เดรัจฉานอันหาสาระมิได้อย่างนี้ดูเป็นที่หน้าโอดสูกแก่ใจเพราะประหารสัตว์จำพวกนี้ทำนา,นานาประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ควรยังงดชีวิตไว้ตามธรรมดาสุนัขเมื่ออาศัยอยู่ในบ้านใดก็อาจจะป้องกันจุรภัยในบ้านนั้นได้บ้างด้วยการเห่า ให้เจ้าของบ้านได้ยินเสียงตื่นขึ้นก็นับว่ามีคุณแก่เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ชอบเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยว่าสมัยนี้ชาวบ้านขาดบริวารไม่เหมือนกันก่อนเพราะฉะนั้นถ้าราษฎรคนใดไม่พอใจสุนักก็ควรจะจักหาอุบายกำจัดด้วยวิธีอย่างอื่นอย่าให้เป็นการเบียดเบียนและเป็นอันตรายแก่ชีวิตของสัตว์ราษฎรคนนั้นนับว่ากำจัดด้วยวิถีทางการุณาแก่สัตว์นั่นแล เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของนายบุญเรืองอยู่บ้านตรอกโรงข่าหมูถนนพระรามสี่ได้เล่าเรื่องให้พระมหาสงบฟังเป็นใจความว่ายังมีผู้คุมคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เขารับตำแหน่งหน้าที่รองสภาเป็นผู้คุมตั้งเคหสถานบ้านเรือนอยู่ที่หน้าเมืองเก่าจังหวัดพนมสารคามเขามีความปรารถนาอยากจะบริโภคเนื้อโค ก็เลยไปจับโคมาแล้วประหารลงที่ก้านคอด้วยมีดอันคมประสงค์จะให้ตายในทันทีแต่โคก็ไม่ตายภายหลังเขาจึงจับโคนั้นแขวนไว้ให้หน้าแงนขึ้นแล้วจึงเอาไม้คอนทุบลงตรงศีรษะโคนั้นโคนั้นจึงได้ตายเขาก็แล่เอาเนื้อมาบริโภคตามความปรารถนาครั้นต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าไหร่นักจะเป็นเพราะเหตุใดไม่ปรากฏชัด ผู้คุมคนนั้นได้ใช้ศาสตราวุฒทุ่มแทงคอของตัวเองประสงค์จะให้ตายแต่ก็ไม่ตายเหมือนกันครั้นรักษาพยาบาลสักเท่าไหร่เท่าไหร่แผลนั้นก็ไม่หายแล้วกลายเป็นบาดท,ทยักเมื่อตนทนพิษไม่ได้ก็ขาดใจตายด้วยกำลังพิษนั่นเองท่านพระสมุวันวัดสามจีนใต้เล่าให้ในายพันโทรพระปินิสราฟังว่านังบัวบ้านอยู่ตำบลนางเลิง ได้เล่าให้ท่านพระสมุวรรณฟังว่าประมาณสิบปีเศษมาแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งจำชื่อไม่ได้เช่าห้องแถวอยู่ที่ถนนสงวัตหญิงผู้นั้นเป็นผู้เกลียดชังมแมลงสาบเหลือเกินจะเป็นด้วยเหตุใดก็ไม่รู้สุดแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นพบมแมลงสาบเข้าเมื่อไหร่ก็จะทำลายชีวิตซะจนหมดแล้วก็ไม่ใช่แต่ครั้งเดียวเมื่อพบมแมลงสาบครั้งใดก็ฆ่า,มาแมลงสาบเสียทุกครั้ง ครั้นต่อมาหญิงผู้นั้นป่วยอาการก็ไม่สู้มากนักมีมแมลงสาบโดยมากนับจำนวนเป็นพันพากันมารุมกัดหญิงผู้นั้นถึงกับผู้ที่อยู่พยาบาลต้องคอยระวังช่วยป้องกันขับไล่มแมลงสาบเหล่านั้นไปครั้นเผลอไปบ้างไม่ได้ระวังมแมลงสาบก็พากันมากวนกัดอีกจนเต็มทั่วไปทั้งตัวต่อมาหญิงคนนั้นก็ถึงแก่ความตายแล้วแมลงสาบ ก็พากันมากวนกัดจนเต็มตัวเป็นการอัศจรรย์มากต่อไปเป็นเรื่องของการฆ่านกกระจาบครับท่านพระสมุวรรณวัดสามจีนใต้ท่านเล่าให้ในายพันโทรพระปินิสราฟังว่าในอุ่นอายุประมาณห้าสิบปีเศษมีบุตรภรยาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลขูบอนในท้องที่อำเภอเมืองมีนบุรีหาเลี้ยงชีพในทางทำนา ถ้าถึงวันอาทิตย์ก็เสพสุราอยู่เสมอและเมื่อถึงฤดูเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกในระยะสี่เดือนนี้พวกนกกระจาบก็พากันมาหาอาหารกินที่ลานแล้วก็ในพื้นที่นาอยู่เนืองเนืองในอุ่นเป็นผู้เข้าใจในการตลบนกก็นำตาข่ายสำหรับตลบนกนั้นไปปักลงที่ลานนาโดยวิธีอุบายนำเข้าเปลือกโปรยลงไว้ที่หน้าตาข่ายที่ปักไว้ ฝูงนกกระจาบเห็นก็พากันลงมากินข้าวในอุ่นก็คอยดูอยู่เมื่อเห็นนกกระจาบลงกินข้าวมากแล้วก็ชักเชือกสายยนต์ที่ผูกต่อไว้กับไา่ไก่ก็ลั่นขายนั้นก็กลับตลบไปข้างหน้าครอบฝูงนกกระจาบเอาไว้ออกไม่ได้ได้นกกระจาบคราวละมากมากตัวในอุ่นก็เอามือทุบนกกระจาบที่ติดขายอยู่นั้นตายจนหมดแล้วก็นำมาเป็นอาหารเลี้ยงตัวและบุตรภรยา และจำหน่ายขายบ้างทำอย่างนี้มาเป็นเวลาช้านานต่อมาในอุ่นป่วยมีอาการชักหลังงอคล้ายๆคนเตี้ยค่อมทั้งมือและเท้าก็เป็นเน็บชาเดินไม่ได้ต้องทนทุกขเวทนาดังนี้อยู่ช้านานในขณะที่ในอุ่นป่วยครั้งนี้ได้สลบแน่นิ่งไปห,น,หนึ่งซึ่งกระทำให้บุตรภรรยาและญาติเข้าใจว่าสิ้นชีวิตแล้ว แต่ก็หาตายไม่กลับฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้นต่อมาในพศ2465ในอุ่นป่วยมีอาการหนักหมอรักษาก็ไม่หายมีอาการสุดหนักลงทุกวันเมื่อใกล้เวลาจะตายบาปที่ตัวทําไว้ก็แสดงให้ปรากฏคือให้ร้องเหมือนนกกระจาบเสียงเจียเจ๊ยบเจี๊ยบจับจ้าเรื่อยไปและให้ดิ้นกระวนกระวายเหนื่อยหอบหาความสุขไม่ได้ คนทุกขเวทนาอย่างสาหัสแล้วจึงขาดใจตายเรื่องเก่าๆที่ในพันโทรพระยาพินิาราหรือว่าท่านทัพทิมบุญญรัตพันธ์ท่านได้เล่าไว้เนี่ยนะครับส่งมาให้อาจารย์ยอดโดยคุณกระบีธรณีบุตรตึงถือว่า เป็นนักปราชญ์ที่รวบรวมเรื่องเก่าๆเอาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดเล่าสู่กันฟังครับในรัชกาลที่ห้านี่ยังมีพี่น้องหลายคนด้วยกันเป็นชาวนาเกลือแขวงบางละมุงจังหวัดชนบุรีคนหนึ่งเป็นพี่ชายชื่อในดำตัวน้องเป็นผู้หญิงชื่อเปรมเมื่อในดำเติบโตขึ้นก็เที่ยวหาเลี้ยงชีพในทางรับจ้าง ได้ค่าแรงตามสมควรคราวหนึ่งไปรับจ้างเขาเฝ้าไข่จระเม็ดที่เกาะครามมีเจ็คผู้ร้ายรบกวนบ่อยๆเวลาเผลอหรือไม่อยู่ตลอดจนเวลานอนกลางคืนเจ็คคนนั้นก็มักจะแอบมาขโมยไข่อยู่เนืองๆเ,เป็นเหตุให้ในายดำขัดเคืองมากนายดำก็พยายามคอยจับอยู่เสมอต่อมาในคืนหนึง่งนายดำซุ่มอยู่จนเห็นแจ็คมาลัก พอได้ทีก็จับเจ็คผู้ร้ายได้พร้อมทั้งของกลางก็เอาเชือกผูกมัดไว้อย่างมั่นคงแล้วแล้วก็เอาไม้บ้างมีดบ้างตีละฟันลงไปตามชอบใจแต่เจ็คไม่เป็นอันตรายก็เลยไปหาเหลาามาสวนทวารหนักจนเจ็คขาดใจตายแล้วก็นำศพไปฝังซะอย่างมิดชิดจนแน่ใจว่ารับตาคนดีแล้วก็คงอยู่ต่อมาตามปกติ ภายหลังในดำมีจิตเลื่อมใสยอยากจะบวชเป็นพระภิกษุก็อำลาญาติพวกพ้องของตนออกไปบวชอยู่ที่วัดหนองเกตใหญ่หลายพภรษาจนได้รับหน้าที่สมภารปกครองวัดนั้นตลอดอายุตนเมื่อจวนจะมรณภาพก็เริ่มอา,าพาธเป็นโรคบิดระหว่างนั้นยังมีกำลังพอเดินได้ไปอุจจระที่ฐานก็ถ่ายไม่ออกภายหลังรู้สึกปวดมวน เหมือนที่เคยก็เดินลงจากกุฏิไปที่ฐานที่ซ่วมซึ่งเขาทำไว้อีกแข่งหนึ่งในหมู่ต้นกล้วยซึ่งขึ้นเรียงรายระกันไปทั้งเล็กทั้งใหญ่โดยที่สุดในปพึ่งจะแตกหน่อย,ยังไม่มีใบก็มีสมพันธ์ดำพยายามถ่ายอุจระก็ไม่ออกก็ขยับตัวลุกขึ้นยืนหมายจะกลับไปกุฏิตามเดิมเวลานั้นรู้สึกมีอะไรเป็นก้อนดำมืดเข้ามาตรงหน้า ตัวเองก็เสีส่วนล้มลงนั่งทับหนอกล้วยลงไปเต็มแรงหนอกล้วยนั้นก็สวนทวารพอดีกลับมากุฏิแล้วให้เด็กไปตัดหนอกล้วยนั้นมาไว้ชี้ให้ผู้มาเยี่ยมดูและเล่าความให้ฟังสมภารดำได้รับความเจ็บปวดเป็นอันมากต้องทนทุกขเวทนาอย่างสาหัสต,ตลอดเวลาจนสิ้นลมหายใจจึงมรณาภาพไปตามยถากรรมของตนและ ในรัชการเดียวกันนั้นมีเรื่องสืบต่อไปอีกคือน้องหญิงของสมภารดำที่ชื่อนางสาวเปรมเมื่อนางสาวเปรมยังเป็นเด็กอยู่ผู้ใหญ่เคยใช้ให้เฝ้าเข้าเปลือกซึ่งได้นำออกพึ่งแดดไว้วันหนึ่งขณะที่นางสาวเปรมกำลังเฝ้าข้าวก็มีแม่ไก่พาลูกเล็กๆ13ตัวมาจิกมาคุยเขียข้าวกินตามนิสัยสัตว์ นางสาวเปรมมองเห็นก็ขัดใจขึ้นมาจึงหยิบท่อนไม้เหวี่ยงปาไปเต็มแรงไม้นั้นตกดินก่อนแล้วก็กระท้อนไปแทงเอาตาข้างซ้ายของแม่ไก่ทำให้ตาบอดไปข้างหนึ่งอยู่ต่อมาผู้ใหญ่ก็จัดการปลูกฝังให้นางสาวเปรมมีเย่าเรือนตามประเพณีนางเปรมเป็นคนอุตสาห์ทำกิจการหาเลี้ยงชีพตนและบุตรหญิงชายมาตามกำลังความสามารถจนอายุ ร่วงเขาไว้กลางคนมีบุตรธิดารวมกันสิบสาคนเมื่อมีบุตรคนที่สิบาแล้วก็พอดีเกิดเหตุหน้าหว่าเสียวขึ้นคือเวลาวันหนึง่งหน้าฟาดข้าวคนในบ้านเอารวงข้าวที่เกี่ยวมาได้ฟาดบนปากถังเพื่อให้เมล็ดข้าวร่วงลงก้นถังตามธรรมเนียมที่นิยมใช้ในแถบนั้นถึงคราวหยุดพักและรับประทานอาหารกลางวันคนเหล่านั้นก็หยุดตามเวลา แต่ข้าวที่ยังไม่ได้ฟาดมีเหลืออีกหนึ่งฟ้อนนางเปรมไปดูเห็นอย่างนั้นก็หยิบไปฟาดเพื่อให้หมดเสร็จทีเดียวขณะที่นางเปรมฟาดข้าวนั้นก็มีข้าวเมล็ดหนึ่งกระเด็นกลับมาแทงถูกแก้วตาซ้ายทําให้นางเป,ปรมปวดร้าวเหลือทนต้องทุรนทุรายอย่างน่าสังเวชยิ่งนักพวกพ้องก็พากันช่วยรักษาพยาบาลไปตามกําลังแต่อาการที่ปวดหาคลายลงไม ต่างก็ปรึกษากันที่จะไปหาหมอมารักษาต่อไปนางเปรมทราบเรื่องก็ห้ามว่ายาเลยผลกรรมของฉันตามมาทันแล้วถึงแม้จะหาหมอวิเศษอย่างไรก็หมดหวังที่จะรักษาให้หายได้ในที่สุดตาข้างซ้ายของนางเปร,ร,รมก็บอดเสียไปเหมือนกับแม่ไก่ตัวนั้นเมื่อถึงอายุไขนางเปร,ร,รมก็ตายไปตามยถากรรม เรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในอู๋นาสกุลชาติไทยตั้งบ้านเรือนอยู่ตำบลบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการจับปูสแสมและปูทะเลมาขายตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงอายุ35ปีตนก็เกิดป่วยเป็นไข้มีอาการหนักมากในเวลาที่ลืมตาหรือว่าหลับตาอยู่ก็ดีมองเห็นแต่ปูสแสมปูทะเล มีจำนวนหลายร้อยหลายพันตัวเดินคลานอยู่รอบรอบตนเห็นอยู่อย่างนี้ประมาณสามวันครั้นเมื่อหายดีแล้วในาอูก็ไม่ได้หาเลี้ยงชีพทางนั้นอีกเลยเดี๋ยวนี้ในาอูเดินเรือฟืนเที่ยวค้าขายก็ยังมีความสุขสบายดีครับท่านพระอาจารย์เอี่ยมได้เล่าเรื่องให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อประมาณสิบสองสิบสามปีมาแล้วสมัยนั้นในคง อยู่ตำบลบ้านศรีสะจระเคจังหวัดสมุทรปราการทางที่ในคงหาเลี้ยงชีพคือทำนาบ้างเป็นหมอรับจ้างตอนโคกระบือบ้างทำอย่างนี้มานานปีต่อมาเมื่อในคงอายุได้ประมาณ60ปีเสร็จในคงป่วยมีอาการให้อันทะของในคงนี่บวมโตขึ้นและผุพองออกเป็นแผลเน่าเปื่อยหลายแห่งใช้ยารักษา แผลหนึ่งหายแล้วก็พุเป็นแผลแห่งอื่นขึ้นอีกแผลกำเริบขึ้นทุกทีรักษายัางไงก็ไม่หายในที่สุดถึงแก่ลูกอันทะแตกหลุดออกมาได้รับความเจ็บปวดลำบากอย่างแสนสาหัสทนทุกเวทนาอยู่ได้ประมาณปีเศษในคงก็ถึงแก,ก่กรรมเรื่องของการปทุสรายสัตว์เนี่ยนพันโทรพระปินิสราไปหาท่านอาจารย์แปะวัดวัวลำพอง อาจารย์แปะเล่าให้ฟังว่าประมาณสักสาปีมาแล้วท่านพระอาจารย์บวชอยู่ที่วัดวัวลำพองก็มีวิชาทางแพทย์และทางทำน้ำมนต์มีคนนับถือมากเมื่อท่านอาพาธอายุได้ประมาณ60ปีเสร็จอาการที่อาพาธนั้นแรกเกิดเป็นแผลขึ้นที่องค์ชาติให้เปื่อยเน่าหมออื่นๆก็ได้มาช่วยรักษาหลายคนแผลนั้นก็ไม่หายให้เน่าลามไปตลอดลำองคชาต อาการที่อาพาธก็หนักลงท่านจึงพูดแก่พระสงฆ์ที่ช่วยพยาบาลและมาเยี่ยมว่าโรคที่ท่านเป็นนั้นอย่างไรก็คงไม่หายเพราะว่าท่านได้ทำเวรกรรมไว้ในชาตินี้บัดนี้เวรมาถึงท่านแล้วพระสงฆ์ก็ถามว่าท่านอาจารย์ทำเวรอะไรไว้ครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อท่านยังเป็นคารวาสนั้นบ้านท่านอยู่แถวบางกะปิเวลานั้นท่านทำนาเลี้ยงชีพมีกระบืออยู่ตัวหนึ่ง เวลาค่าก็ผูกไว้ในโรงที่ท่านอยู่กลางคืนก็สุมไฟกันยุงนอนเฝ้าและปฏิบัติกระบือทุกๆคืนเมื่อกระบือถ่ายมูดถ่ายคูดก็เป็นธุระเช็ดขวาดพื้นดินที่กระบือนอนให้สะอาดอยู่เสมอคืนวันหนึ่งกระบือตื่นขึ้นถ่ายมูลและคูดเยอะท่านก็ต้องตื่นขึ้นเช็ดขวาดไม่เป็นอันหลับอันนอนท่านกโกรธก็ไปชักดุนปืนที่จุดไฟแดงมาทิ่มถูกปลายลึงกระบือ กระบือก็ตกใจกระโดดเพ่นด้วยความร้อนแทบจะหลุดจากเชือกไปท่านก็จับรั้งที่สนตะภายไว้กระบือก็ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่นานหน่าสงสารครั้นรุ่งเช้าท่านก็ขวนขวายหาย,ายามาใส่รักษาอยู่หลายวันก็ไม่หายแผลนั้นมีแต่เน่าเปื่อยเรื่อยเข้าไปจนถึงภายในของกระบือกระบือต้องทนทุกทรมานอยู่นานวันกระบือนั้นถึงได้ตายท่านได้ทำเวรกรรมไว้อย่างนี้ ท่านจึงเข้าใจว่าโรคท่านคงไม่หายและอาการอาภาษของท่านก็กำเริบหนักขึ้นเน่าเปื่อยเข้าไปถึงภายในก้นทนทุกขเวทนาสาหัสประดุดเดียวก,กันกับอาการที่กระบือป่วยตายฉะนั้นแล้วท่านก็ถึงแก่มรณภาพพระอาจารย์นิมวัดดวงแขจังหวัดพระนครเล่าเรื่องส่งไปที่นายพันโทรพระพินิสรา เล่าว่าเรื่องคนกระทำปานาติบาตฆ่าสัตว์เวลาจวนจะถึงวรณะได้รับผลเห็นปัจจุบันทันตาเลยทีเดียวคือเมื่อพศ .2457 มีชายผู้หนึ่งชื่อในเดเอ,อยู่จังหวัดเกียนสวายเมืองกรัรมพูชาเป็นคนไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประพฤติตนเป็นคนฆ่าสุกรขายเลี้ยงชีพตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่ ทัานอายุ48ปีในายเดยก็มีโรคบังเกิดขึ้นในกายให้ร้อนรนกระวนกระวายอยู่ไม่เป็นสุขเพราะเวรกรรมที่ทำไว้นั้นบันดาลให้เป็นไปในเดต้องเสวยทุกขเวทนาเป็นอันมากเมื่อเวลาในเดได้เห็นญาติมิตรพวกพ้องที่มาเยี่ยมก็บอกให้เอามีดที่ตัวเคยฆ่าสุกรน,นั้นมาให้ญาติมิตรสหายก็ไม่นำมีดมาให้ครั้นต่อมาคืนวันหนึ่ง ผู้ที่อยู่ช่วยพยาบาลนอนหลับไปลืมมีดเจียนหมากไว้ในหีบหมากเล่มหนึง่งในเดเปิดหีบเห็นก็เอามีดมาแทงคอตนเองแล้วอยู่มาไม่กี่วันในเดก็ถึงแก่ความตายอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของการควักลูกในตานกเขาครับตามจดหมายของพระนิ่มวัดดวงแขจังหวัดพระนครเล่าไว้เมื่อปีพศ2 4 6 0ร มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อในพันเป็นคนที่ชอบเลี้ยงนกเขาตั้งแต่หนุ่มมาจนแก่เมื่อในพันไปดักนกเขามาได้แล้วก็เอามาขังไว้ในกรงถ้านกเขาตัวไหนขันเสียงเพราะดีแกก็เลี้ยงไว้ถ้าตัวไหนขันเสียงไม่ดีแกก็จับนกเขาตัวนั้นมาควักลูกตาออกเสียแล้วปล่อยให้บินบินไปบินมาอยู่ในเรือนเมื่อนกนั้นตาบอดแล้วก็ไม่สามารถจะบินไปไกลได้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้น ในพันธ์ทำแก่นกเขาอย่างนี้มาหลายปีครั้นอายุในพันธ์มากขึ้นโรคชราก็มาเบียดเบียนร่างกายไม่มีความสุขตามที่แกได้กระทำบาปกรรมมานั้นบันดาลให้เกิดเจ็บป่วยขึ้นที่ในตามีอาการให้ปวดคันเป็นกำลังเหลือที่จะทนได้แกก็เอามือควักลูกตาของแกเองจนลูกตาหลุดตกลงมาทั้งสองข้างและในพันธ์ทำศีรษะ เหมือนศีษะนกเขาเมื่อกำลังขันแกก็ร้องเสียงดังกรุกๆรุกๆเสวยทุกขเวทนาอยู่ได้สิบวันเศษก็ถึงการมรณะในพันคนนี้อยู่ในจังหวัดเกียนสวายเมืองกัมพูชาเรื่องที่พรรณามานี้พอแสดงให้เห็นว่าคนกระทําปาณาติบาตก่อกรรมแก่สัตว์ย่อมได้รับผลเห็นทันตาในปัจจุบันพบนี้ท่านบอกว่า เรื่องที่ส่งมานี้ถ้ามีเนื้อความบกพร่องบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขออาภัยโทษแก่อาตมาด้วยเถิดเรื่องต่อไปหลวงตาสุวัดสามจีนใต้จังหวัดพระนครท่านเขียนจดหมายเล่าเรื่องว่านานปีมาแล้วมีบุตรจีนผู้หนึ่ง ชื่อจี้อยู่ที่เมืองอุทัยธานีเป็นเจ้าภาษีสุกรแล้วก็ฆ่าสุกรขายอยู่มาเกิดป่วยอาการหนักมีผู้ไปเยี่ยมกันหลายหลายคนคนที่ไปเยี่ยมนั้นพูดว่าคงจะไม่ตลอดวันนี้หรือว่าคืนวันนี้เป็นแน่แต่ก็ยังอยู่ได้อีกประมาณสามสี่วันและตัวผู้ป่วยได้บอกให้ภรรยาให้นำสุกรมาฆ่าอีกตัวหนึ่ง พอข้าสุกรน,นั้นตายแล้วตัวผู้ป่วยก็ขาดใจตายบาปนี้จะได้อย่างไรอาตมาก็ไม่ทราบแล้วแต่จะดำริต่อไปท่านว่ายอย่างนั้นพระชาลีวัดดวงแขมีหนังสือ,อส่งเรื่องมายังในพันโทรพระพินิสรามีใจความว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ40ปีมาจากจังหวัดสระบุรีมาเล่าให้พระชาลีฟัง ว่าเมื่อชายคนนี้อายุ19ปีได้เห็นในทิพย์ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านหมากจำบลวบ้านยางท้องที่อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีในทิพย์คนนี้หาเลี้ยงชีพในการทำนาแต่ว่าที่นาของในทิพย์นั้นอยู่ใกล้ชิดต,ติดต่อกับที่วัดแห่งหนึ่งในทิพย์ได้รุกเอาเขตที่วัดเป็นที่นาของตอนเสียหลายแห่งตลอดสระน้ำของวัดก็พยายามเอาเป็นที่นาเสียจนได้ นายทิพย์คนนี้เป็นผู้ไม่เคารพพระสงฆ์สามเณรแล้วก็ประพฤติการเกกมาเรเกเรต่างๆเวลาแก่ไปในวัดก็ขาดความเคารพเช่นมีเกจุระไปมาหาสู่พระสงฆ์ก็ใช้กิริยาบทนอนพูดเป็นต้นต่อมานายทิพย์ป่วยมีอาการหนักหมอช่วยเยียวยารักษายังไงก็ไม่หายนายทิพย์ก็ถึงแก่ความตายตายได้ประมาณ สองวันหญิงคนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านในทิพตที่ตายไปนั้นเวลาประมาณสองทุ่มหญิงคนนั้นได้เห็นคนจะเป็นเปรตหรืออะไรไม่ทราบมายืนอยู่ที่หน้าบ้านทีแรกก็ดูเล็กๆเท่ากับเด็กอายุรา,ราวๆสิบสองขวบครั้นยืนดูก็โตขึ้นทุกทีโตและสูงได้ประมาณราวแปดศอกแล้วก็หายไปครั้นต่อมาก็ได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างป่าช้าผีดิบนั้น เสียงนั้นก็น่ากลัวพิลึกทําให้ขนพองสอยองกล้าวทุกคนที่ได้ยินบรรดาคนที่อยู่ในบ้านนั้นได้ยินกันแทบทุกคนแต่ไม่มีใครกล้าจะไปดูกันทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่มีผู้ไปพบเห็นเสมอเสมอเมื่อจวนจะเข้าพรรษาในเดือน8ปีที่ล่วงไปแล้วก็มีคนได้เห็นอยู่แรกๆกก็เห็นเป็นตัวเล็กแล้วก็โตขึ้นเป็นลำดับจนโตสูงได้ประมาณ จ็ดแปดศอกแล้วก็หายไปนี่จะเป็นด้วยเหตุอะไรก็ยังไม่ทราบแน่แต่คนทั้งหลายก็เข้าใจกันว่าคงจะเป็นสาเหตุมาจากในทิพย์ที่รุกที่ธรณีสง์ทั้งสระน้ำของวัดด้วยเอาเป็นที่นาของตัวเหตุผลเช่นนี้แต่ก่อนมาก็ไม่เคยมีเพิ่งมีในครั้งนี้พระภิกษุธรรมวีโรทองภูลวัดดวงแขจังหวัดพระนคร ส่งเรื่องมายังในพันโทรพระปินิสราเรื่องมีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายอ่าทำมาหากินเลี้ยงชีพอยู่ที่ตำบลหัวหมากอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีในว่าในอ่ำผู้นี้ได้รุกเอาสะน้ำซึ่งเป็นที่ธรณีสงในวัดนั้นไปเป็นที่ตกกล้าทำนาชาวบ้านได้กล่าวห้ามปรามก็หาได้เชื่อฟังไม่กลับพูดจาเกเรต่าง ครั้นอยู่จำเนียนการผ่านมาการทำมาหากินก็ไม่ใครพอปากพอท้องถ้าปีไหนชาวนาทำนาได้ธัญญาหารเต็มยุง้งเต็มฉางปีนั้นในอ่ำก็ได้เพียงพอกินปีนั้นในอำ่ำไม่ได้ธัญญาหารเลี้ยงชีวิตเลยครั้นต่อมาในอ่ำเกลดโรคาพยาธิเข้าเบียดเบียนบีบคั้นร่างกายให้เสวยความทุกขเวทนาอยู่อย่างนี้ ในไม่ช้านักก็ทำการลกิริยาถึงแก่ความตายเมื่อหมู่ญาตกิกระทำชาปนก,กิจเสร็จแล้วนับตั้งแต่การระบาดนั้นมาประมาณ20ปีเศษในวันสิบห้าค่ำหรือวันขวันาพอเวลาดึกสงัดปราศจากเสียงแต่ว่ามีผู้คนตื่นเพราะได้ยินเสียงเปรดมาร้องมีเสียงอันเยือกเย็นเป็นที่ขนพองสยองกล้าวพีลุกน่ากลัว แล้วก็เปรตตนนั้นได้มาแสดงเสียงให้ปรากฏชัดแก่ญาติและคนใกล้เคียงได้ยินปีหนึ่งหลายหลายครั้งและคนทั้งหลายที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อได้ฟังสำเนียงเปรตร้องมาเช่นนี้ต่างก็สันนิษฐานเห็นพ้องกันว่าเปรตที่มาร้องนั้นไม่ใช่อื่นไกลก็คือในอ่ำที่ได้ตายไปแล้วเพราะในอ่ำคนนี้เป็นนักตูนักช่อธรณีสงเอามาเป็นประโยชน์ของตน อกุศลที่ทำนั้นก็เลยตามสนองในพลตรีพระยาสิงหะเสนีส่งเรื่องมาให้เรื่องหนึง่งมีผู้เล่าให้ท่านฟังว่าเมื่อห้าสิบปีล่วงมาแล้วที่เมืองนครราชสีมามีคนชอบเล่นการพนันชนไก่กันมากวันหนึ่งมีไก่ซึ่งวางประจำกันคู่หนึ่งเป็นไก่ดีทั้งคู่เดิมพันสามชั่ง มีผู้ถือหางกันมากทั้งสองฝ่ายในคำกล่าวที่ว่าไก่คู่นั้นมีผู้เสมอนอกเป็นเงินไม่ต่ำกว่าสองพันบาทเพราะว่าพวกมากด้วยกันทั้งสองฝ่ายยังมีพวกทุจริตทุสีลคิดจะประหารทรัพย์ผู้อื่นให้พินาศโดยความอาธรรมของตนจึงได้คิดประกอบยาขึ้นขนาดหนึ่งจะไปวางยาไก่คู่ที่ตนได้วางประจำไว้กับตนจึงได้ไปว่าจ้างคนเลี้ยงไก่ตัวนั้นว่า ถ้าได้นํายาที่ตัวทําไปนั้นป้อนให้ไก่กินต่อหน้าเขาได้จะให้รางวัลหกบาทฝ่ายผู้ที่เลี้ยงไก่ฝ่ายนั้นก็รับคําจะทําตามความประสงค์ของผู้จ้างทุกอย่างนัดว่าเวลาเย็นจะปล่อยไก่ออกจากสุม่มให้มาคอยดูจะป้อนยาให้กินต่อหน้าผู้จ้างครั้นนัดหมายกันเสร็จแล้วผู้เลี้ยงไก่ที่รับยาไว้นั้นก็พิจารณาดูเห็นเป็นยาสีดํา ก้อนเครื่องขวางเงินบาทพดดวงหน่อยหนึ่งก็คิดจะซ้อนกลททำยาขึ้นใหม่ก้อนหนึ่งคือเอาเข้าวสุกเผาไฟไหมแล้วก็บดเข้ากับน้ำตาลหม้อทำสีสันวันณะให้เหมือนกับเท่ากับก้อนยาที่ผู้จ้างให้มาทุกประการรั้นถึงเวลาปล่อยไก่ก็นำไก่ตัวนั้นมาตรงประตูตามที่นัดหมายไว้พอแลเห็นผู้จ้างเดินมาทางนั้นก็หยิบยาในพกที่ทำใหม่นั้น มาแบ่งเป็นสามก้อนป้อนให้ไก่กินจนหมดผู้ว่าจ้างได้เห็นแกตาอย่างนั้นก็มีความปรีดาปราโมรเชื่อแน่ว่าไก่คู่ปรัปักของตนนั้นคงจะต้องแพ้เป็นแน่นอนจึงนำความไปชี้แจงแก่เพื่อนน้องตนครั้นรุ่งขึ้นเป็นเวลานัดชนไก่ก็เรียกร้องพวกพ้องของตนไปเล่นพนันเพราะเชื่อมั่นว่าไก่คู่ปรปักได้กินยาของตนเข้าไปแล้วคงไม่มีทางที่จะชนะจึงได้เล่นจนหมดตัว เดชาเทพพยดาซึ่งรักษาโลกและความเที่ยงธรรมของฝ่ายโน้นไม่ได้คิดคดทรยศผู้ใดบังเอิญบันดาลให้ไก่ที่กินยาปลอมนั้นชนะพวกที่มีโลภเป็นเจ้าเรือนต้องจำนวนเสียมากมายถึงกับเป็นหนี้เขาเป็นอันมากผู้ที่กล่าวนี้บอกว่าเป็นความจริงเขารู้จักผู้ที่ทำการนี้ด้วยแต่ยานั้นหาทราบไม่ว่าจะให้สปปรรพคุณอย่างไร เพราะว่าคนเลี้ยงไก่นั้นกว้างทิ้งเสียเรื่องจริงเหตุการณ์จริงนี้เป็นพยานได้เห็นว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นย่อมถึงตัวพระยาสุป,ปรกรณ์บรรณาสา,ารได้ส่งเรื่องว่าที่บ้านท่ามาปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนจีนชื่อในเหงามีภรรยาคนหนึ่งชื่อนางสายทั้งสองผัวเมียทำมาหากินกันมาด้วย การออกร้านทำผัดหมี่ทำเกาเหลาขายเป็ดไก่ที่จะต้องใช้ในการทำของนั้นเขาเลี้ยงไว้เองกับบ้านสำหรับค่าทำทยอยกันไปไม่ต้องอนาทรร้อนใจการค้าขายของเขาก็จเจริญเรื่อยมาวันหนึ่งราวราวพุทธศักราช2 4 4 1นางสายภรยาป่วยเป็นอหฮิวาตกโรคในเหาได้เชิญขุนเพศัศพิเศษ ซึ่งไปอยู่ที่ตำบลน,นั้นไปพยาบาลขุนเพศัตรไปถึงกำลังโรคของนางสายกําเริบมีลมตะคริวจับเข้าท้องปวดมวนครวนครางอยู่ขุนเพศัตตรวจด,ดูเส้นลมตามร่างกายนางสายเพื่อจะได้เลือกวางยาดักความเจ็บปวดตามความรู้ของขุนเพศัตรขณะที่ตรวจอยู่ขุนเพศัตรก็คลำพบในท้องนางสายตรงใต้ลิ้นปีลงไปมีก้อนกลม,กลม รู้สึกว่าบีบล้วรแกร็บับแกร็บอยู่ในนั้นราวกับกระเพาะไก่ที่บริโภคเข้าเปลือกลงไปใหม่ๆไฟธาตุยังไม่ทันย่อยยุบไปขุนเพศสัตว์ก็มีความประหลาดใจก็พูดขึ้นดังๆว่าทําไมในท้องคนนึงมีกระเพาะไก่เต็มไปด้วยเข้าเปลือกเกิดขึ้นได้แล้วก็เรียกนายเหงาสามีให้มาคลําดูบ้างนายเหงาก็คลําตามที่ขุนเพศสัตว์ให้ เมื่อในเหงาวางมือแล้วขุนเพศศัดก็สอบถามว่าในท้องเมียเลือดมีก้อนกลมๆอย่างกระเพาะไก่จริงไหมในเหงาก็นิ่งไม่ตอบว่าอะไรแต่ขุนเพศัตสังเกตกิริยาในเหงานี่มีอาการตกใจขุนเพศัตเข้าใจว่าเพราะในเหงาได้คลำพบก้อนกระเพาะไก่สมดังที่ขุนเพศัตพบขุนเพศศัดจึงว่าแกในเหงาว่าเมียของลือเจ็บเนี่ยอาการหนักมากโทษทั้งนี้ก็เพราะว่า ลรือแหละเมียของลืือเนี่ยค่าเป็ดฆ่าไก่ทําของขายมามากต่อมากในเหงาตกใจถามว่าแล้วจะทํำยังไงนางสายภรรยาของเขาถึงจะหายคุณเพศสัตว์ก็บอกในเหงาว่าให้หาดอกไม้ทูบเทียนเครื่องบูชามาแล้วหันหน้าตรงตอบพระพุทธชินราชตั้งความสัตย์สบาลนตนว่าขอให้เมียข้าพเจ้าหายหเจ็บเถอะข้าพเจ้าจะเลิกไม่ค่าไก่ค่าเป็ด ทำของขายอย่างที่เคยทํามาแล้วต่อไปในเหงาตกลงแต่ก็ยังมีกระใจนึกพูดออกมาว่าแต่ถ้าภรรยาของเขาไม่หายถึงแก่ความตายไปแล้วเขาก็จะขอทําการค้าขายอย่างที่เคยทํามาต่อไปอีกแล้วในเหงาก็จัดดอกไม้ทูปเทียนจุดบูชาพระพุทธชินราชและตั้งสัจจะอธิษฐานตามที่ขุนเพศัต์แนะนำ เมื่อเสร็จพิธีสัตยาธิษฐานแล้วไม่ช้าก็รู้สึกว่าอาการปวดท้องร้องครวนคลางของหนังสายนี่ค่อยทุเลาขึ้นขุนเพศสัตว์ก็ตรวจด,ดูอีกซึ่งตรวจพบคราวก่อนนี้สันนิษฐานเหมือนมีกระเพาะไก่เต็ม,มไปด้วยเข้าเปลือกในท้องของหนังสายปรากฏว่าหายไปแล้วขุนเพศสัตว์ก็เรียกนายเหงามาตรวจด,ดูจีนเหงาตรวจแล้วคราวนี้ก็บอกว่าไม่มีแล้วแล้วก็แสดงอาการดีใจมาก ตั้งแต่นั้นอาการของนางสายก็คลายขึ้นเป็นลำดับมีช้านางสายก็หายเป็นปกติในเหงาก็เลิกกิจการค้าขายอย่างที่ต้องฆ่าสัตว์อย่างที่เคยทำมาแล้วแต่ก่อนนั้นขุนเพศัตว์ก็สารเสริญว่าเขาเป็นผู้มีใจเป็นธรรมมั่นคงดีได้ผู้หนึ่งเรื่องที่เรียบเรียงขึ้นตามที่ค้นคว้าได้จากความจำของขุนเพศัตว์พิเศษคือผู้ที่ได้ไปพยาบาลน,นางสายอยู่ในขณะนั้นซึ่งเวลานี้ ขุนเพศสัตว์ผู้นี้ก็ยังมีตัวตนอยู่นับว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังมาเนี้ยตั้งแต่เกิดขึ้นถึงเวลานี้ประมาณ25ปีแล้วและถ้าจะโยงเข้าในธรรมภาสิตก็ว่า 1. อาการแห่งลมตะคริวที่บันดาลให้ปรากฏเป็นเหมือนกระเพาะไก่เกิดขึ้นในท้องนางสายก็ด้วยโทษแห่งการฆ่าเป็ดฆ่าไก่เป็นต้นของจีนเหงาสามีหรือว่าทั้งนางสายด้วยกันเป็นเหตุส อาการโรคของนางสายที่พ้นอันตรายและค่อยคลายหายไปโดยรวดเร็วซึ่งขุนเพศัตเองก็รู้สึกประหลาดก็ด้วยอำนาจความเชื่อของจีนเหงาต่อคำแนะนำของขุนเพศัตแล้วก็กระทําลงไปด้วยความตั้งใจจริงและมั่นใจในพุทธานุภาพเป็นเหตุรวมความว่าการกระทําใดๆจะเป็นฝ่ายชอบหรือฝ่ายชั่วก็ตาม เมื่อเหมาะแก่ส่วนตัวแล้วอาจจะบรรดาลผลให้ปรากฏแก่บุคคลผู้กระทําได้แม้ในปัจจุบันทันตาเห็นทั้งฝ่ายข้างชอบและข้างชั่วนั้นเหตุนั้นพุทธบัณฑิตจึงยกเอาความไม่ประมาทว่าเป็นยอดแห่งธรรมะปฏิบัติทั้งปวงครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ